สวัสดีสวัสดีมาทุกคนเนาะวันนี้พบกับน้องอู้พบกับซองน้องอู้ร้องสารอู้ทุกคนคือพยายามแบบว่าสิอัดคลิปตอนใดกับบ่ได้อัดจักเทื่อเนาะแบบว่าเสียงอันนี้มันฟุดมันบ่เศร้าจักเทื่อนะตั้งแต่เศร้าจำแรงเศร้าจำแรงก็เลยจำเป็นต้องได้อัดเนาะมื้อนี้ได้รับของฝากจากผู้ใหญ่ใจดีทางประเทศไทยเนาะเพิ่นฝากมาให้ซึ่งอู้ก็บ่เคยฮู้จักเพิ่นเลยเพิ่นฝากมานำน้องแฝดเนาะฝากเครื่องมาให้เนาะนี่ขอบใจหลายๆเด้อขอให้อยู่ดีมีแฮงความใจได้ของใครอย่ามีเด้อวันนี้ได้ได้เสื้อเนาะติ๊งนี่อันนี้เป็นของอู้เนาะนี่ทุกคนเบิ่งนี่อันนี้เป็นของอูส่วนอันนี้โอ้ยส่วนอันนี้เป็นของแม่จันนี่นี่แม่จันก็ได้เสื้อน้ำมีอีกนี่อันนี้เป็นของแม่จันนี่ขอบใจหลายๆเด้อที่ฝากเครื่องมาให้ขอให้อยู่ดีมีแฮงความเจ็บอย่าได้ความค่ายามีเด้อก็ขอขอบใจน้องแฟร์คือกันเนาะที่แบบว่าเอาเสื้อผ้ามาให้แล้วก็เอาของฝากให้แล้วก็ได้อีกชิ้นนึงเนาะอันนี้เป็นเส้นหมี่ซั่วนะทุกคนเนาะเดี๋ยวอู้ซี่เอาไปพัดใส่ผักกาดในส่วนแล้วก็หมูแล้วก็หมูเนาะทุกคนนี่ได้ชิ้นเส้นหมี่ซั่ว1ห่อเนาะลองเอาไปพัดกินเบิ่งเนาะเป็นตะแซ่บขนาดนี่ขอบใจอ้ายหลายเด้อที่ฝากเครื่องมาให้แล้วก็ขอบใจน้องแฟดเนาะที่แบบว่าเป็นตัวแทนเอาเครื่องมาให้เมื่อวานนี้น้องแฟดเพิ่นเอาเครื่องมาให้เนาะนี่ประมาณนี้เนาะที่ได้เครื่องฝากไอ้นี่ซั่วได้เสื้อแล้วก็อู้กะอันนี้เสื้อแม่จันเนาะส่วนอันนี้เป็นเสื้ออู้เป็นกาเป็นเสื้อเป็นเสื้อกีฬาบอกและเป็นกาทงไทยอยู่ทั้งขวามือทั้งขวาเนาะอันนี้เนาะนี่กาหัวใจทั้งขวาเอ้ยกาไล่ไล่ทั้งขวาเป็นเบอร์10เนาะอันนี้เป็นสร้างเป็นบอกเป็นสร้างกาสร้างเนาะงามเนาะอู้น่าอู้นุ่งพอดีเลยเพราะว่ามันเป็นเบอร์เอ็มเนาะนี่ประมาณนี้เนาะขอบใจหลายๆเด้อที่ฝากเครื่องมาให้หลายคนกะสิว่าเลยเนาะว่าช่วงนี้ชีวิตของอู้ฮันเฮ็ดหยังแด้อีหยังจังใดแด้ก็คือช่วงนี้อู้กะอยู่เฮือนแล้วกะเฮ็ดเวียกเฮ็ดการหลายอย่างเนาะอยู่เฮือนเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้อันบางคนเพิ่นก็บอกว่าอยากให้น้องอู้ไลฟ์สดแด่กะสิไลฟ์สดอยู่ทุกคนแต่ว่าขอมีเวลาแบบว่างๆก่อนแบบจะค่อยสิมานั่งไลฟ์สดอันเว้าลมนำกันได้นะช่วงนี้อู้กะบ่สามารถเดินทางออกไปออกไปใส่ได้เนาะคือเดินทางออกไปออกไปได้คือไปนครหลวงเวียงจันทน์หรือไปใส่นะอู้เดินทางออกไปได้แต่ว่าขากลับเข้ามานะมันค่อนข้างยากเนาะและทีนี้เมืองร้องซานอยู่เมืองร้องซานนะมีทั้งเมื่อ25หมู่บ้านยังมีคนติดเชื้อโควิดอยู่บ้านน้ำคุยเนาะประมาณ3คนที่ยังรักษาตัวอยู่แล้วกับบ่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มแล้วอยู่คนอยู่ในเมืองก็สามารถเดินทางไปหันไปนี้ได้ปกติแล้วแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เพิ่นประกาศก็คือเพิ่นยังบ่ทันสามารถให้คนนอกเข้ามาได้นะแต่ว่าเข้ามาได้ก็ต้องมีการกักตัว7มื้อแล้วก็มีการสวอปกวดสวอปอู้เว้าถือบ่สวอปแบบกวดนี่ฮะกวดกวดโควิดนะว่าขึ้นหรือบ่ขึ้นนะกะช่วงนี้อู้กับบ่ได้ไปถ่ายคลิปทางนอกเนาะแต่ว่าก็รอท่าเบิ่งช่วงวันที่2ธันวาเนาะที่ได้ยินข่าวว่าจะเปิดประเทศเนาะว่ารถไฟจะสามารถเดินทางแบบจะเปิดรถไฟลาวจีนนะแบบก็รอท่าเบิ่งเนาะว่าเขาจะสิเปิดแท้บ่อีหยังจังใดเนาะคันถ้าเปิดแค่อู้กับลองสิลองไปเบิ่งเนาะทุกคนสิลองขึ้นรถไฟขบวนแรกไปเบิ่งว่าเขาจะเป็นเนาะได้อีหยังจังใดเนาะอู้กับสิลองไปเบิ่งเนาะส่วนการเฮ็ดคลิปของอู้ในปัจจุบันนี้ก็คือจะแบบเฮ็ดคลิปอยู่ในบ้านแล้วก็พยายามค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองร้องซานมาให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะเพราะว่าอู้รู้สึกว่าอายุเมืองร้องซานตามคลิปที่แล้วเนาะคือคลิปที่แล้วอู้ไปขึ้นผากรุงยมมาทุกคนซึ่งอู้ก็บ่เคยฮู้มาก่อนว่าอยู่บ่อนนั้นมีผาแล้วก็อู้ก็ไปฮู้จักกับรุ่นน้องอีกคนนึงซึ่งรุ่นน้องอีกผู้นึงเป็นหมู่กับน้องชายอู้เนาะเขาเจ้ามักไป
ขาเจ้ามักไปผ่าไปปีนภูปีนผ่าไปหั่นไปนี่ฮะนะแล้วก็เลยเฮ็ดให้อู่ได้ฮู้จักกับผ่านั้นซึ่งผ่านั้นก็ยังบ่ทันมีชื่อได้ทุกคนเขาเจ้าอันพวกอู่ไปฮะเป็นจุดสูงสุดของผ่าของภูยมเลยอู่ก็เลยตั้งชื่อผ่านั้นว่าผ่าภูยมเนาะทุกคนซึ่งคันยังมีอีกหลายสถานที่เนาะท่องเที่ยวมันยังมีรุ่นน้องบอกอู่อีกว่าสถานที่ท่องเที่ยวอีกบ่อนึงก็คือจะคืออยู่น้ำผาจะไปทางผาภูยมมาแหละแต่ว่าสิไปคนละทางจะไปทางผาภูยมฮะอันแบบไปบ้อนเดียวก็ผาภูยมแต่ว่ามันแยกกันนะความหมายประมาณนี้เนาะแล้วมันจะเห็นทางฝั่งไทยมืดเลยทุกคนผาตัวนั้นนะซึ่งอู่ก็ยังเบิ่งคันทาน้องว่างน้องสิพาไปค้นหาทางแล้วก็สิพากันไปเนาะอู่สิไปเอาบรรยากาศการเบิ่งฝั่งไทยฝั่งนั้นมาให้เบิ่งซึ่งฮู้ว่าเมืองล่องซาเนาแบบอู่บ่ได้ออกไปตั้งแขวงหรือไปใส่บ่ได้ก็เลยพยายามค้นหาว่าม่องใดแด่ที่มันมีสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองล่องซานก็สิเอามาฝากทุกคนเนาะซึ่งในท้ายปี2021นี่เนาะเดือน12เดือนหน้าเนาะอาจจะมีทริปที่แบบว่าพากันไปปีนภูประมาณนี้เนาะแต่ว่าสิไปปีนภูประมาณนี้สิไปค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆเมืองล่องซานนี่ให้ทุกคนได้เบิ่งนํากันอีกเนาะซึ่งเป็นภูที่อู้ฮู้อยู่แล้วว่ามันมีแต่ว่าอู้บ่มีโอกาสได้ไปจักเทื่อเนาะแล้ววันนี้อู้ก็สิมาเว้าเรื่องนึงอีกทุกคนก็คือมีคนถามอู้มาหลายเลยแหละแต่ว่าอู้เคยตอบไปในคลิปแล้วแหละแต่ก็ยังมีคนถามอีกเนาะเพิ่นก็แบบบ่ฮู้อันนี้อู้ก็เข้าใจเนาะก็คือมีคนถามมาว่าต้อยหั่นน่ะเฮ็ดซอง YouTube หั่นน่ะแบบเป็นหยังคือบ่เอาคลิปลงซองเก่าเป็นหยังคือเฮ็ดซองใหม่ก็คือซองเก่าต้อยน่ะถึงบล็อกทุกคนก็แบบเป็นแต่อีตนอีหลีเนาะคือแบบตั้งใจเฮ็ดแท้ว่าอู้ก็เห็นถึงความพยายามของต้อยที่แบบว่าตั้งใจเฮ็ดคลิปเฮ็ดซองอ่ะนะแล้วทีนี้มันถึกบล็อกเนาะซะนั้นก็เลยจำเป็นต้องได้แบบสร้างซองใหม่ซึ่งตอนนี้ก็เฮ็ดซองได้ประมาณจักทิศแล้วว่าบ่แน่ใจก็มีคนติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่เนาะก็ฝากทุกคนเข้าไปติดตามในเด้อซื้อซองว่า BK เฮ็ดทิป2ล้อเที่ยวลาวแล้วก็ X 2 2เนาะแต่ว่าซองเก่าก็คือปะไว้หั่นบ่ได้เฮ็ดหยังกับมันเลยบ่ได้แก้ไขหยังกับมันเลยแต่ก็ถามคนที่ผู้ฮู้หลายๆคนแล้วเพิ่นก็บอกว่าซองหั่นปล่อยให้มันปลดบล็อกเองแต่ว่ากะเป็นเวลาประมาณ2เดือนแล้วเนาะแต่ว่าซองกันยังแบบบ่มีการปลดบล็อกบ่มีอีหยังเลยประมาณนี้เนาะก็เลยแบบจำเป็นต้องได้ปะไว้นั่นแล้วก็เลยจำเป็นต้องได้เฮ็ดสร้างซองใหม่ขึ้นมากะยังบ่ทันผ่านกดทางบ่ทันผ่านกดผู้ติดตามยังบ่ทันผ่านกดสมองอีหยังเลยเนาะแต่ว่าตัวกะอยู่เวียงมันค่อนข้างแบบว่าคอนเทนต์ของตัวก็คือการท่องเที่ยวเนาะกับวิถีชีวิตเนาะมันค่อนข้างแบบตันแล้วกะบ่อยู่เวียงมันกับบ่ฮู้บ่อนสิไปใส่หั่นน่ะตัวก็อยากมาล่องซานเพราะว่าเราเคยเว้ากับอู่ว่าหลังจากที่เราผ่านกด YouTube หรือว่าบ่ผ่านจังได๋ก็ยาเราขอกลับไปเวียง2อาทิตย์แล้วเราสิกลับมาล่องซานแต่พอเวลาผ่านไปเรากลับไปปุ๊บแล้วสถานการณ์โควิดอยู่เวียงมันก็เริ่มระบาดหนักและอยู่บ้านอู่ก็ระบาดอย่างหนักเลยก็เลยเฮ็ดให้บ่สามารถเดินทางกลับมาหาแม่จันได้อีกเนาะเพราะว่าตัวบอกว่าอยากกลับมาหาแม่แล้วก็หาอู่หาน้องๆคนที่แบบว่าเคยแบบว่าออกคลิปพร้อมกันอีหยังนี่เนาะอู้ก็รู้สึกว่าอยากช่วยให้เต็มที่อยากช่วยให้ตัวหันผ่านกดให้ได้ไวเต็มที่เนาะหรือว่าเพราะว่าก็รู้สึกเห็นถึงความตั้งใจที่เรามีเห็นถึงความตั้งใจที่เรามีเห็นถึงความพยายามที่ในการเฮ็ดคลิปนำเสนอในการซอกหาสถานที่มาให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะซึ่งไปแต่ละเทื่อมันบ่ได้ไปง่ายๆเด้ทุกคนมันก็ไปยากไงสัวซีใดเนาะอย่างเช่นเมื่อคืนนี้เนาะอู่ออกเฮือนหมู่เฮือนรุ่นน้องแต่4โมงครึ่งเนาะทุกคนสัวสิพาทุกคนไปเอาบรรยากาศทะเลหมอกมาให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะแต่ว่าโอกาสหน้าอาจจะได้ไปร่วมทริปกับตุ๊กตากุ๊กกิ๊กอาจจะได้พาน้องๆไปกางเต็นท์นอนแล้วก็แต่ว่าอะล่ะกะสิพาเธอว่าหรือว่ามู่คนอื่นมาหรือว่าตัวเอ็นเดอร์มาอาจจะพาเขาไปเนาะพากันไปลิ้นหลายๆคนแล้วก็สิพาพยายามทุกคนตอนนี้ก็คืออยากพยายามค้นหาสถานที่ใหม่ๆที่แบบว่าอยู่บ้านเฮามันมีอยู่แล้วแต่เฮาบ่ได้ไปเฮาบ่ฮู้บ่เห็นมานะแต่ว่าผ่าตัวนั้นก็คือมันจะเป็นผ่าที่แบบว่าคล้ายๆแบบว่าคนในเมืองล่องซานยังบ่มีไผฮู้เนาะซึ่งมีอยู่มีคนฮู้แต่ว่ายังบ่มีไผไปนะคือแบบ
คนที่ไปก็คืออูซึ่งว่าอูเป็นกลุ่มที่2หรือกลุ่มที่3ที่ไปเนาะส่วนหลายอยู่บ้านอูมันค่อนข้างแบบธรรมชาติมีภูมิผาหลายแล้วทีนี้ในการที่แบบว่าการไปปีนภูปีนผาเบิ่งอีหยังแบบนี้เป็นสิ่งที่เป็นปกติเนาะที่แบบว่าอันเขาบ่ค่อยแบบว่าอันบ่ค่อยนิยมกันประมาณใดเพราะว่าเขาจะอยู่กับธรรมชาติแล้วเขาลึงเห็นทุกมือแล้วมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าธรรมดาสินะก็ประมาณนี้เนาะทุกคนเบิ่งเครื่องที่ได้มานี่สิให้เบิ่งเดี๋ยวอ่ะนี่ประมาณนี้เนาะเครื่องที่ได้มาอันนี้เป็นเสื้อแม่จันมารีวิวอีกแล้วอันนี้เป็นเสื้ออูเนาะงามแท้งามมากก็ขอบใจหลายๆเด้อที่ฝากเครื่องมาให้ขอให้อยู่ดีมีแฮงขอจะได้ความใครอย่ามีขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเด้อกับคลิปวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเด้อบ๊ายบาย